ช่ใช่เราทำมาสักพักแล้วครับผมควบคุมน้ำหนักตัวเองสักพักหายไปกี่วันแล้วครับเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวบอกคือลดความเป็นเป้าหมายชีวิตตัวเองดีกว่าหรือว่าเป้าหมายชีวิตร้อนแรงมาเลยอะไรนะเดี๋ยวรอดูก่อนยังไม่พอสักพักแล้วหลายเดือนแล้วครับหลายเดือนนะครับก็ควบคุมน้ำหนักออกกำลังกายแล้วก็หลับผ่อนขอบคุณมากขอบคุณสำหรับทุกความเป็นห่วงนะครับก็ดีขึ้นเรื่อยๆครับกินอิ่มแสดงว่าวายก็เห็นคอมเมนต์ที่คนเราเป็นห่วงเราในเรื่องแบบว่าส่วนใหญ่จะเจอตัวจริงแล้วก็ทักซะมากกว่าว่าแบบโอ๊ยผอมลงอะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นแหละก็หลังๆนานๆออกจากบ้านก็เจอเขาก็ไม่ได้เจอนานก็ถามไปทำงานไปอะไรเป็นเรื่องปกติส่วนใหญ่มาแบบให้กำลังใจหรือว่าได้ถามเขาทำไงหรือว่าเราต้องไปมองจำเป็นอ๋อไม่ต้องอธิบายอะไรหรอกแต่ว่าก็ทุกคนก็ถามเป็นรู้ด้วยความเป็นห่วงเราก็เออขอบคุณมากเลยที่ทำยังคิดถึงเรายังนึกถึงเราแล้วจริงๆตอนนี้สภาพจิตใจเป็นไงเรียกว่าใกล้เต็มร้อยหรือยังดีขึ้นเรื่อยๆครับดีขึ้นเรื่อยๆดูแลตัวเองดีขึ้นเรื่อยๆตอนนี้คือเรียกว่าถ้าไม่คุยกับเพื่อนเปอร์เซ็นต์เลยไม่ได้คุยใช่ก็ทำงานอย่างเดียวเลยครับก็มีถ่ายโฆษณามีช่วงนี้ถ่ายโปรโมทนะก็จะเป็นสายโปรโมทอย่างเดียวเลยก็ดีครับทำงานเรื่อยๆตลอดยาวๆกันมันก็เป็นปกติแหละของชีวิตมนุษย์เราก็น่าต้องใช้เวลาแล้วก็คอยดูแลร่างกายหัวใจดูแลสภาพทุกอย่างของเราก็ปกติตัวเองเยอะๆไปครับมูฟออนกับหนังมานะแม่ก่อนตอนนี้ไปมานะแม่ตอนนี้ก็เป็นอย่างเดียวที่เราแบบผลงานที่เราตั้งใจทำแล้วก็อยากให้มันออกมาดีที่สุดเราอยู่ในช่วงที่เราเล่นละครบู๊สองงานพร้อมกันช่วงที่เข้าโรงพยาบาลอะไรเงี้ยก็เออวันนี้มันผลผลิตของเรามันออกมาสู่สาธารณชนได้ดูแล้วก็ตั้งใจกันเลยหนีมาตอนนี้พี่นายมาโฟกัสเรื่องงานอย่างเดียวพอเลยใช่วันนี้ก็ยังเจอหน้าผู้จัดการเจอหน้าทีมงานผมเจอหน้าพี่ๆทุกคนเลยก็ดีอ่ะเหมือนแบบทุกคนก็ชวนคุยชวนอะไรก็ดีครับขอบคุณทุกคนมากๆอะไรนะแชทเรื่องบ้านเนี่ยตามเรื่องบ้านตลอดเลยแล้วก็เดี๋ยวใกล้จะถ่ายยูทูบแล้วคุยช่างเลยลงมาช่างโบกปูนอยู่ก็พี่เหนื่อยไหมวันนี้วิถีชีวิตก็เปลี่ยนไปว่าเราทุกคนนะจะมีเพิ่มขึ้นก็เปลี่ยนไปแหละแต่ก็เราก็ตั้งใจทำทุกอย่างที่ตอนนี้ให้ดีที่สุดนะสัมภาษณ์ก่อนหน้านี้ก็เป็นตามนั้นเรียบร้อยทุกอย่างไม่ได้มีข้อความอะไรผิดเพี้ยนไม่มีเป็นตามที่ผมบอกเลยก็คือเรื่องบ้านนั่นแหละครับความรักยังเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็สวยงามก็ตอนนี้ก็ดูแลตัวเองหนักหนึ่งโอกาสตัวเองเยอะๆครับดูแลตัวเองเยอะคนที่มาดูมานะแมนแล้วมีฟีดแบ็กบอกไปว่าอยากให้พี่ยิ้มให้ผมยิ้มได้พร้อมค่ะถ้าจะยิ้มได้ก็คือทุกคนต้องมาดูหนังใช่ก็ฝากติดตามเป็นกำลังใจทางผลงานที่เราตั้งใจทำแล้วกันโอ้นาทีนี้เราต้องขายโอเคครับได้เดี๋ยวมีเข้าดูโลกันไหมครับรอบ2ทุ่ม